็มาที่วลีรัตน์คลินิกนะคะพาแฟนนะคะมาเรื่องของการทำตาสองชั้นเนื่องจากจริงๆแล้วถ้าดูลักษณะตาเป็นไงคะเห็นชัดไหมต้องบอกแบบนี้ก่อนต้องถามก่อนเห็นไม่ค่อยชัดเห็นไม่ค่อยชัดทีนี้เรากังวลแบบนี้ค่ะว่าเดี๋ยวพออนาคตกล้ามเนื้อหรือว่าหนังตาที่มันตกลงมาอีกก็อาจจะส่งผลกับเรื่องของการมองเห็นก็เลยปรึกษากับทางวลีรัตน์นะคะแล้วก็ได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าควรจะต้องทำตาสองชั้นเพื่อเก็บหนังตาขึ้นไปแล้ววันนี้เราก็มองว่ามาทำก่อนเนาะเดี๋ยวอายุมากขึ้นแล้วเป็นไงจะทำไม่ได้โอเคนะคะวันนี้มั่นใจค่ะก็เลยมาที่วลีรัตน์ให้คุณหมอช่วยดูให้ค่ะ